สนับสนุนโดย Profita by LH Bank แอปซื้อขายกองทุนรวมตัวช่วยคุณทำกำไรพร้อมฟีเจอร์ใหม่ Robo Advisor โหลดเลยโทร1327กลับมาติดตามกันต่อนะคะผู้ชมนะนักลงทุนหลายท่านถามกันเข้ามาค่ะอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไรกันบ้างถ้าหากว่าจะลงทุนนะคะเรามีภาพรวมในไตรมาส3มีมาฝากกันแล้วเจาะลงไปยังอาเซียนค่ะในไตรมาส4เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมาฟังคำแนะนำจาก LH Bank แต่ก่อนอื่นให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังก่อนค่ะรายการเศรษฐกิจ Insight และ LH Bank Advisory นะครับก็ยังขยันที่จะหาโอกาสในการลงทุนรวมถึงสร้างโอกาสที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมนะครับดีและเอาชนะเงินเฟ้อรวมไปถึงสร้างความมั่งคั่งในอนาคตอย่างต่อเนื่องวันนี้เราคุยกันเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยครับช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียอาจจะดูแผ่วไปพอสมควรแต่วันนี้วิเคราะห์3ตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเรานะครับทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียโอกาสณตอนนี้ถ้าเข้าไปลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรแล้วตลาดไหนที่น่าสนใจกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกราฟิกแรกกันก่อนครับกราฟิกแรกนี้นะครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้สำหรับดัชนี MSCI AC ก็คือ All Country นะครับทุกประเทศยกเว้นประเทศญี่ปุ่นไปดูตัวดัชนีอสังหาริมทรัพย์ถ้าไล่กันตรงข้างล่างแล้วดูบรรทัดสุดท้ายพูดง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผลตอบแทนก็ยังจะติดลบอยู่สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะเราก็เห็นปัจจัยกดดันอยู่พอสมควรทั้งเรื่องของโรคโควิด-19การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาข้อมูลจากโจนส์แลงลาซาลครับบอกว่าไตรมาสที่2ปี2565การลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรงในภูมิภาคนี้เกือบ 71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐอเมริกาครับอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสำนักงานยังได้รับความนิยมและก็มีสภาพคล่องเยอะที่สุดครับ 30,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมและโลจิสติกตามมาเกือบ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับขณะที่การลงทุนในตลาดสินทรัพย์รายย่อยประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแนวโน้มการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียยังส่งสัญญาณอ่อนตัวนะครับขณะที่สิงคโปร์ยอดขายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ลดลงเกือบ 49% ด้วยกันและจากกราฟที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับที่เป็นกราฟเส้นดัชนี MSCI 1เดือนติดลบไป 9% 3เดือนลบไปเกือบ 17% 1ปีลบไป 24.25% นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพว่าช่วงที่ผ่านมาดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ลดลงไปเยอะนะครับใครอยากไปดูในกราฟิกถัดไปครับผลตอบแทนในมุมมองของกองรีดกันบ้างดีกว่านะครับทุกประเทศในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นเป็นอย่างไรปรากฏว่าตัวเลขนะครับในช่วง3เดือนก็ติดลบไป 11.4% 9เดือนนับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนก็คือ30กันยายนไตรมาสที่3นะครับติดลบไป 15.4% ขณะที่ดัชนีของตัวกองรีดนะครับก็ยังติดลบอยู่เยอะพอสมควร2กราฟแรกทำให้เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาดัชนีเหล่านี้มันลดลงไปมันได้รับผลกระทบในเชิงลบไปพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเจาะเป็นแต่ละประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์นี่แหละที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนศูนย์กลางของเอเชียด้วยซ้ำไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เจอกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายๆเรื่องเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถ้าดูจากราคารีเซลหรือว่าราคาขายต่อราคาบ้านมือสองจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปี2020แทบจะไม่ขยับเท่าไหร่สำหรับราคานะครับแต่ณตอนนี้ดูดีขึ้นเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือราคาบ้านปล่อยต่อเขาปรับเพิ่มขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เข้าท่าทีเดียวนะครับสำหรับเทียบปีต่อปีก็คือปีนี้เทียบกับปีที่แล้วแต่ถ้าดูการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาสครับก็เติบโตประมาณ 2-3% ด้วยกันนี่คือโมเมนตัมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในราคาขายอสังหาริมทรัพย์ของทางสิงคโปร์เขาทีนี้ถ้าขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปเราก็จะเห็นโซนที่ขายดีหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ไปพัฒนากันเยอะในสิงคโปร์มองง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันมีชื่อย่านมีโครงการอยู่เยอะมาก
แต่อยากให้ดูบันขวาสุดครับคือ RCR กับ OCR คือถ้าเป็นจุดที่ใจกลางเมืองจริงๆของสิงคโปร์ก็คือบริเวณซิตี้บริเวณที่เป็นออร์ชาร์ดทั้งหลายนั่นคือ CCR หรือว่า Core Central Region แต่ว่ามันไม่เหลือพื้นที่ให้พัฒนาสักเท่าไหร่แล้วนะครับจะเป็นพื้นที่ RCR ก็คือรอบๆพื้นที่เมืองแล้วก็บริเวณขอบจริงๆก็คือ OCR ณตอนนี้ขายดีทีเดียวแล้วก็เกิดอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆขึ้นเพียบเลยครับที่สิงคโปร์ครับถัดไปครับคุณผู้ชมขยับไปดูในกราฟิกถัดไปสิงคโปร์ณตอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านต่อตารางเมตรเนี่ยเยอะมากมาดูที่อินโดนีเซียบ้างดีกว่าครับอินโดนีเซียในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นราคาของกราฟเส้นตัวนี้เชิดขึ้นเลยนะครับมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในอินโดนีเซียตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงอย่างตัวเลขล่าสุดนะครับขยับขึ้นไปเกือบ220จุดในไตรมาสที่3ของปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาครับแล้วถ้าเปรียบเทียบจากปี2564ดัชนีราคาของอินโดนีเซียก็ยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องทีนี้เดี๋ยวเราขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับนอกจากภาพรวมให้เห็นแล้วว่าราคาที่อยู่อาศัยในอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นแล้วกราฟแท่งเหล่านี้บ่งบอกอะไรมองง่ายๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวซ้ายมือที่เป็นกราฟแท่งสีฟ้าก็คือพื้นที่ที่พัฒนาในจาการ์ตาก็คือเมืองหลวงแต่ขวามือนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าอ่อนจะเป็นพื้นที่พัฒนานอกจาการ์ตาดังนั้นเราจะเห็นว่าปี 2021-2022 ครับยังเห็นการพัฒนาในพื้นที่เมืองหลวงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะปี2022นะครับไปถึง 300,000 กว่าตารางเมตรด้วยกันถือว่าเป็นตัวเลขขนาดใหญ่แต่ปีหน้าและปีถัดไปแนวโน้มของโครงการที่จะเปิดตัวในจาการ์ตาก็ยังน้อยลงนะครับก็คงจะต้องดูความท้าทายของเศรษฐกิจอินโดนีเซียต่อไปรวมถึงทิศทางในการเลือกสำหรับทำเลต่างๆเราก็ทราบข่าวกันเป็นอย่างดีเรื่องการย้ายเมืองหลวงการปรับโครงสร้างเมืองต่างๆของอินโดนีเซียที่เราจะต้องดูว่ามันจะส่งผลกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างไรด้วยนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับมาดูที่มาเลเซียผ่านไป2ประเทศแล้วนะครับมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของเราเอาดัชนีมาให้ดูแล้วก็เทียบง่ายๆแบบนี้นะครับดูจากการขายก่อนซ้ายคือการขายขวาคือการเช่าการขายเทียบเป็นรายไตรมาสนะครับมันก็จะเห็นว่าราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1% แต่ว่ามีซัพพลายหรือว่าปริมาณของอสังหาริมทรัพย์ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 6.2% มันสะท้อนจากไหนสะท้อนจากตัวล่างสุดนี่แหละครับก็คือความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นรายไตรมาสเกือบ 8% ขณะที่การเช่านะครับการเช่าคุณผู้ชมสังเกตดูว่าราคามันเพิ่มขึ้นราคาค่าเช่าดีขึ้น 2.8%ขณะที่ตัวอุปทานของที่อยู่อาศัยก็สอดคล้องกันนะครับทั้งขายหรือว่าเช่าแต่ว่าส่วนที่3ที่สำคัญคือความต้องการในการเช่าที่อยู่อาศัยในมาเลเซียมันเพิ่มขึ้นนะครับเทียบเป็นรายไตรมาสเกือบ 13% 12.89 ไม่น้อยครับแล้วขยับมาดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกถัดไปจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือถ้าไปดูจากราคาเช่าในมาเลเซียช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยปรับตัวหวือหวาเท่าไหร่สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียดูจากกราฟเส้นสีแดงที่เป็นตัวแรกนี้ก่อนสังเกตดูว่ามันนอนนิ่งมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2018ยาวมาจนถึงปัจจุบันราคาค่าเช่าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียไม่หวือหวานักแต่อยากให้ดูส่วนนี้ครับก็คือตัวอุปทานก็คือเส้นสีเหลืองสำหรับการเช่ามันเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญคือราคาเช่านี่แหละนะครับคือเส้นสีม่วงณตอนนี้ความต้องการในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียมันเยอะขึ้นมันเลยสะท้อนผ่านตัวกราฟสีม่วงแล้วแน่นอนว่ามองยาวต่อไปหมายถึงอะไรถ้าอุปสงค์มันเกินกว่าอุปทานนานๆไปแบบนี้ก็หมายถึงว่าโอกาสในการที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับการปล่อยเช่ามันก็จะมีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาโครงการใหม่ๆนี่แหละครับคือภาพรวมที่ทำให้เห็น3ประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์คงจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญต่อแล้วครับว่าแล้วการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรดีต้องถาม LH Bank Advisory นะครับค่ะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดร.กวินผู้พกสกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนจากธนาคารแลนด์เฮ้าส์
จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนเรียนถามอย่างนี้นะคะทางด้านของบริษัทวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาคาดการณ์การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียโดยเฉพาะในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะในมุมมองของ LH Bank มองสอดคล้องกันหรือเปล่าและถ้าใช่อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตลาดอสังหาในอาเซียนเนี่ยมีการฟื้นตัวที่โดดเด่นนะคะรวมถึงปัจจัยอะไรที่เราต้องดูเป็นพิเศษด้วยค่ะครับในมุมมองของเรานะครับก็คงสอดคล้องไปกับทางตลาดของตลาดอสังหาโลกนะครับก็LH Bank Actuary เราเองเนี่ยมองว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเห็นผลประโยชน์ที่มันจะสะท้อนเข้าสู่ภาคบริการในภาพรวมนะครับที่เกิดขึ้นผ่านการท่องเที่ยวในรอบนี้เนี่ยจะทยอยสร้างการฟื้นตัวให้กับกลุ่มอสังหาในภูมิภาคเอเชียนะครับต้องอย่าลืมว่าในภูมิภาคเอเชียเราเองเนี่ยมีการเปิดเศรษฐกิจที่ช้ากว่าฝั่งของสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยเกือบลุกปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยการเปิดภาคการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเราเห็นญี่ปุ่นนะครับประกาศมาแล้วแล้วก็ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นไต้หวันนะครับที่เริ่มทยอยประกาศมานะครับก็ถือว่ากระแสของการเปิดภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นกระแสหนึ่งที่ทำให้ภาคบริการเองรวมถึงอสังหาจะมาฟื้นตัวนะครับทีนี้เนี่ยหากดูที่ภาคการฟื้นตัวนักท่องเที่ยวนะครับผมต้องบอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวในปัจจุบันในกลุ่มของประเทศเอเชียเองเนี่ยยังต่ำกว่าระดับนะครับในช่วงก่อนโควิดนะครับซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าเราเองเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ช่วงเตะเริ่มต้นนะครับของการเริ่มเดินทางในกลุ่มของภูมิภาคเอเชียเองนะครับแล้วก็โอกาสของการเติบโตสายการนี้เนี่ยมันก็ยังคงสะท้อนนะครับว่าในปีหน้าเองก็ยังคงมีการขยายตัวนะครับนอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวเองเนี่ยหากดูประกอบกับราคาของหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ทุกกลุ่มเลยเนี่ยในกลุ่มของโซนประเทศเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ยังพบนะครับว่าหุ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมหรือกลุ่มรีสอร์ทเนี่ยนะครับหรือกลุ่มรีเทลเนี่ยก็ยังแลกกายกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับก็เราก็ยังมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่เข้าสะสมในช่วงระยะเวลาในช่วงของไตรมาสสี่นี้ครับผมครับดร.กวินครับแล้วถ้ามองมาที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแหละครับมองว่าเซกเมนต์ไหนส่วนไหนที่ยังน่าสนใจบ้างครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเองเนี่ยคงคาดการณ์ว่ามีการเติบโตในทิศทางเดียวกับภูมิภาคเอเชียนะครับก็กลุ่มแรกที่เราคาดเดานะครับแล้วก็กลุ่มแรกที่เราให้ความหวังก็คือเป็นกลุ่มของพวกค้าปลีกนะครับที่ล่าสุดเราเห็นในตัวเลขในสุดสัปดาห์ไอ้สุดไตรมาส2นะครับเราเห็นว่ายอดขายนะครับแล้วก็แรงเติบโตของกำลังซื้อในประเทศของประเทศไทยเองเนี่ยได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับว่าประมาณสัก 1% YOY นะครับแล้วก็ตัวอัตราการจับเข้าในการเช่าพื้นที่นะครับในห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ย เป็นสิ่งที่เราบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือราคาของค่าเช่าเองเนี่ยตัวดิสคาวเองมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นนะครับว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะเริ่มรับรู้การเติบโตของกำไรในหุ้นกลุ่มของดีเทลหรือนะครับได้ในประมาณสักไตรมาสสิ้นไตรมาส4นะครับแล้วก็อาจจะต่อไปถึงไตรมาส1ปีหน้านะครับแล้วก็กลุ่มที่2ที่เรายังให้น้ำหนักเนี่ยเราจะเลี่ยงไปทางกลุ่มของภาคบริการตัวของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ประเทศไทยเองเนี่ยยังมีสัดส่วนการพึ่งพานักท่องเที่ยวในโซนเอเชียรวมถึงตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ยังพึ่งพิงนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยในระดับที่ไม่สูงมากในกลุ่มนี้ครับผมค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบตลาดนะคะอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยแล้วโอกาสในการลงทุนนี้อยู่ที่ตลาดไหนคะหากมองที่ dividend yield นะครับต้องยอมรับว่าโอกาสและความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละนะครับด้วยตัว dividend yield ที่เรียกว่าเกือบสูงที่สุดนะครับในกลุ่มของประเทศโซนเอเชียด้วยกันประมาณสัก 5% นะครับแล้วก็ในระยะสั้นเองเราเห็นปัจจัยบวกที่เกิดจากการฟื้นตัวแล้วก็กระแสการเปิดเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระยะกลางนะครับที่ภาคการท่องเที่ยวไทยเนี่ยยังรออยู่คือการเปิดประเทศของจีนนะครับที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับภาพการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเรา LH Bank Advisory เนี่ยยังคงแนะนำให้มีการผสมสัดส่วนการลงทุนนะครับระหว่างตัวการลงทุนระหว่างอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียนะครับเนื่องจากมีการพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนน้อยกว่านะครับแล้วก็ผสมกับพอร์ตการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ในไทยนะครับที่มีการคาดหวังการเติบโตในระยะยาวแล้วก็ดีเวนต์อยู่ค่อนข้างสูงครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณดร.กวินนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับดร.กวินจาก LH Bank Advisory นะครับก็ให้ความเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางตัวทั้งโรงแรมทั้งค้าปลีกนะครับ
อาจจะโตไม่ได้หวือหวามากนักและนะตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนขณะที่การลงทุนกองรีต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในประเทศไทยยังเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าเฉลี่ยความเสี่ยงดีๆนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมมี Profita by LH Bank ชวนคุณผู้ชมใช้แล้วก็สร้างโอกาสในการลงทุนไปด้วยกันครับนี่คือแอปพลิเคชันซื้อขายกองทุนรวมที่ให้คุณผู้ชมสามารถทำกำไรแบบมือโปรแล้วก็รับผลตอบแทนได้บนฟีเจอร์ที่จัดเต็มครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำสามารถค้นหากองทุนที่สนใจดูข้อมูลและผลการดำเนินการย้อนหลังได้เปรียบเทียบสูงสุด15กองทุนในครั้งเดียวนะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลเด็ดเรื่องการลงทุนบทวิเคราะห์ต่างๆด้วยแล้วก็มีระบบในการแจ้งเตือนอัปเดต ทุกวันไม่พลาดจังหวะการลงทุนมีฟีเจอร์ใหม่ครับก็คือ Robo Advisor ผู้ช่วยลงทุนอัจฉริยะที่ช่วยวางแผนปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติก็สมัครค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง App Store หรือว่า Play Store รายละเอียดสอบถามได้ที่ LH Bank Call Center หรือว่าโทร1327ได้เลยครับคุณผู้ชมคุณจวิรัตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ